ลองวิ่งให้ดูนะครับหน้าโรงพยาบาล60-70เฟรมเล่นลื่นไหลแทบจะไม่สะดุดเลยนะครับมีเปิดงงเปิดเงาด้วยสวัสดีครับวันนี้นะครับแอดปอกรัฐบาลแนะนำเซตคอมสีชมพูนะครับซึ่งเหมาะกับเดือนแห่งความรักมากๆเลยนะครับถ้าใครกำลังอยากได้คอมสีชมพูนะครับเซอร์ไพรส์แฟนหรือว่าเราอยากได้คอมสีชมพูอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถทักมาปรึกษาสอบถามที่เพจแอดปอกจัดสเปคคอมได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่าสเปคคอมวันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับจริงๆแล้วนะครับคอมสีชมพูเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมีงบสูงก็ได้นะครับงบประมาณ 20,000 ต้นๆคุณก็สามารถได้คอมสีชมพูแล้วก็สามารถเล่นเกมฮิตได้แล้วนะครับในส่วนของสเปควันนี้งบจะอยู่ประมาณ 30,000 ต้นๆนะครับแต่ถ้าใครมีงบประมาณ 20,000 ต้นก็จัดให้ได้นะครับยังไงก็ทักมาได้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูความแรงกันนะครับผมว่าคอมสีชมพู 30,000 ต้นจะได้แบบไหนหรือว่าใครที่มีงบ 30,000 ต้นเหมือนกันแต่ไม่อยากได้สีชมพูผมก็จัดให้ได้นะครับก็ทักมาปรึกษาสอบถามกันได้เลยไม่ต้องกลัวแอดป๊อกกัดนะครับแอดป๊อกฉีดยาแล้วนะครับอันล้อเล่นนะโอเคเรามาดูในส่วนของสเปคคอมกันเลยนะครับสเปคคอมนะครับก็จะเป็น CPU i5-11400F 6 คอร์ 12 เทรดนะครับสามารถเล่นได้แทบทุกเกมตัดต่อได้แล้วก็ยังสามารถสตรีมเกมได้อีกด้วยนะครับถือว่าเป็น CPU ที่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับในส่วนของเมนบอร์ดก็จะเป็น H510 นะครับก็จะเป็นเมนบอร์ดรุ่นเริ่มต้นนะครับสามารถใช้งานได้เพียงพอนะครับต่อมาในส่วนของแรมคอมพิวเตอร์นะครับจะเป็นแรม 16GB นะครับมีไฟ RGB อีกด้วยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับมองเข้าไปในเครื่องแล้วก็สามารถทำให้การเล่นเกมเนี่ยลื่นไหลแทบจะไม่มีอาการสะดุดอาการค้างเลยนะครับต่อมาในส่วนการเก็บเกมนะครับก็ใช้เป็น SSDM.2 นะครับก็ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งแล้วก็ช่วยให้การโหลดเกมไวโหลดโปรแกรมไวอีกด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนการ์ดจอนะครับการ์ดจอตัวนี้ก็จะเป็น RX 6500XT เลยนะครับช่วยให้การเล่นเกมลื่นไหลมากยิ่งขึ้นภาพสวยมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าใครมีงบไม่ถึงคุณจะไปใช้ 1050Ti 1650ก็ได้เช่นกันนะครับก็จะประหยัดงบได้หลายพันเลยนะต่อมานะครับผมถ้าจะเอาหน้าจอนะครับราคานี้ยังไม่รวมหน้าจอนะครับถ้าจะเอาหน้าจอ24นิ้ว 75Hz ก็ราคาเริ่มต้นจะอยู่ประมาณ 4,500 นะครับแล้วก็ราคาที่ผมบอกไปประมาณ 30,000 เนี่ยยังไม่ได้รวมแผ่นรองเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังสีชมพูเมาส์สีชมพูนะครับก็ต้องบวกเพิ่มตามออปชันที่ลูกค้าต้องการนะครับจะได้แบบไหนผมจะให้ได้หมดเลยก็ทักมาปรึกษาสอบถามกันได้เลยเนาะแล้วก็แอดปอยนะครับมีบริการหลังการขายอย่างดีแล้วมีประกันเทพอีกด้วยนะครับผมถ้าสินค้ามีปัญหาภายใน14วันผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องรอเกมให้เสียเวลาเอาละครับเดี๋ยวผมจะพามาเล่นเกมฮิตกันดีกว่าว่าสเปคคอมเครื่องนี้จะเล่นเกมได้เร็วแรงลื่นไหลแค่ไหนเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลยครับอ่ะเราก็มาลองทดสอบกับเกม GTA V5M กันเลยนะครับนี่คือผมอยู่หน้าโรงพยาบาลนะครับผมเรียกว่าเล่นลื่นไหลมากๆครับ60-70 เฟรมเดี๋ยวเรามาดูการปรับตังค่ากันครับนี่การปรับตังค่าปรับเป็น normal นะครับเน้นลื่นไหลเห็นมันกราฟิกตามนี้เลยอ่ะลองวิ่งให้ดูนี่ครับหน้าโรงพยาบาล60-70 เฟรมเล่นลื่นไหลแทบจะไม่สะดุดเลยนะครับมีเปิดงงเปิดเงาด้วยนี่ครับอาจจะเราลองเข้าไปในโรงพยาบาลดูนี่ครับลื่นเปิดครับผมแถมยังสตรีมได้ด้วยนะครับกับสเปคนี้นี่ครับอยู่ในโรงพยาบาล100เฟรมแล้วใครเรียกวะฮัลโหลว่าไงเราไม่ได้เสียบไมค์อย่าตามผมมาอย่าตามผมมาวินี่วินี่แล้วทีนี้รถผมก็เสียด้วยนะครับอ่ะไม่เป็นไรก็เทสประมาณนี้แล้วกันแต่บอกเลยว่ามันเล่นได้สบายสบายนะครับนะครับพวกเลือกอิโมชันต่างๆนะครับท่าตรงท่าตรงท่าตรงท่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับกดโทรศัพท์นะครับไม่ดีเลย์นะเมนูต่างๆทำได้ดีครับผมโอเคครับประมาณนี้กับ 5M